สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมนราอาร์ตทางช่อง YouTube ผู้ที่กดติดตามและก็เคยชมอยู่เป็นประจำและผู้ที่แวะเวียนเข้ามาชมก็วันนี้ผมก็จะมานำเสนอการวาดภาพผู้หญิงที่ก็แสงเงาก็สวยงามครับก็แต่ว่าแสงเงานี้ก็ปราบเซียนนะครับวาดยากมากก็ผมก็อันดับแรกก็คือร่างเสร็จแล้วผมก็จะมาลงพวกสีที่จะที่เป็นเขียวซับกรีนผสมกับสีน้ำตาลเบิร์นเซียน่าครับก็คือจะไปลงพวกที่เป็นผมระหว่างผมกับใบหน้าที่เชื่อมกันเนี่ยครับเนี่ยก็ลงสีพวกนี้เข้าไปเพราะว่าหน้าใบหน้ากับผมนี่เชื่อมกันก็ใช้สีเขียวผสมกับสีน้ำตาลเชื่อมเข้าไปครับอันดับที่2ก็คือจะมาลงสีที่มันเป็นสีของน้ำหนักที่เข้มครับก็คือสีของใบหน้าก็ใช้สีม่วงไวโอเลตผสมกับสีแดงแคดเมียมก็ผสมให้มีความเข้มแล้วก็ลงไปที่มุมปากช่วงที่เป็นความเข้มครับมุมปากแล้วก็พวกขอบของใบหน้าแล้วก็พวกใต้ดวงตาใส่พวกที่เป็นบล็อกของเงาครับสังเกตว่าจะเห็นเป็นบล็อกของเงาอยู่ที่ผมลงไปก็คือการวาดรูปของผมก็คือเวลาขึ้นเนี่ยก็จะดูแบบมันๆนะครับก็สเต็ปต่อมาก็จะมาลงแสงที่เป็นแสงสีที่เป็นแสงรองลงมาจากความเข้มก็คือสีแดงไวโอเลตผสมกับสีเยลโลโอ๊คคือสีเหลืองเยลโลโอ๊คครับเหลืองทองผสมแล้วก็ผสมเขียวซับกรีนเข้าไปก็ตีให้มันเข้ากันก็จะได้ออกมาเป็นสีที่มันเป็นสีเนื้อที่เป็นน้ำหนักที่รองลงมาครับก็จะมาวางพวกเนี่ยครับที่อยู่แสงขั้นที่2ครับก็จะแตะลงไปครับก็คือการเขียนภาพของผมก็คือก็จะวางสีครับวางน้ำหนักตอนนี้ดูรูปภาพก็เหมือนว่ายังเละๆเทะๆอยู่ก็คือเวลาการขึ้นภาพของผมก็คือมันจะดูแบบบู๊มากครับแต่เวลาจบงานก็คือค่อยๆแบบนุ่มค่อยๆซอฟเข้าไปครับเนี่ยสังเกตว่าผมจะลงสีที่เป็นผมไปก่อนคือเป็นสีดำครับก็คือมันจะสามารถที่จะควบคุมสีตัวอื่นได้ดีเพราะว่าสีดำเข้มสุดมันก็จะการลงภาพขั้นตอนต่อมามันก็จะง่ายขึ้นนะครับขั้นตอนนี้ก็ลงพวกบล็อกของเงาก่อนครับเนี่ยก็เป็นสีเข้มที่ค่อยๆเชื่อมเข้ามาครับก็คือการเขียนภาพนี่การเชื่อมสีมีความสำคัญนะครับไม่ใช่ว่าเราจะลงไปแล้วมันจะได้เลยแต่ว่าการเขียนภาพมันก็มีความซับซ้อนการที่จะเชื่อมสีเข้าไปเชื่อมยังไงให้ดูไม่แข็งนะครับก็ขั้นตอนนี้ก็ลงแสงเงาวางแสงวางเงาให้ครบก่อนครับสังเกตว่าเรามองไปเห็นแก้มข้างขวาก็เหมือนจะผอมๆนะครับผมจงใจที่จะให้เงาเข้มมันกลืนเข้ามาก่อนเพราะว่าเวลาเข้มๆแล้วเราค่อยๆแตะไล่พวกแสงออกไปหน้าก็จะใหญ่ขึ้นนะครับการเขียนภาพจำเป็นที่ต้องมีสูตรที่แน่นอนนะครับแต่ว่าเราจะไปยึดติดกับสูตรที่แน่นอนอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าภาพหน้าคนนี้มันก็มีรายละเอียดที่มีความรู้สึกที่มันมีชีวิตนะครับบางทีถ้าเราไปเขียนแบบตามสเต็ปเกินไปหน้าคนก็จะแข็งบางทีเราก็ใช้ความรู้สึกของเราเองนี่แหละที่จะเขียนภาพออกมาให้มันดูเหมือนสมจริงสมจังก็คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับแต่ที่สำคัญยิ่งกว่ารายละเอียดผมเคยพูดไว้แล้วก็คือน้ำหนักแสงเงาแล้วก็สัดส่วนของใบหน้าเนี่ยครับก็คือความละเอียดก็หมายถึงว่าความละเอียดของพวกไฝหรือว่าพวกกระหรือว่าหน้าที่มันดูเห็นรอยที่ว่าชัดเจนขึ้นมามันก็รองลงมาจากโครงสร้างครับโครงสร้างของใบหน้าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ
ก็ผมจะค่อยๆไล่สเต็ปวางสีแสงเงาครับก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือการเชื่อมครับผมเคยบอกไว้แล้วว่าเขียนภาพยังไงเขียนออกมาไม่ให้ดูแข็งครับก็คือการเชื่อมระหว่างสีต่อสีครับก็คือเราจะไม่ก็คือสีถ้าจะเขียนให้ดีก็คือเขียนออกมาให้รูปภาพไม่มีความแห้งครับก็คือภาพจะมีความฉ่ำสีที่เขียนออกมาดูแล้วฉ่ำมันก็คือสีที่การเชื่อมต่อของสีดีครับการเขียนสีในแสงกับสีในเงามันก็แตกต่างกันครับก็คือสีที่อยู่ในเงาก็คือจะมีโทนที่มันเป็นสีที่มันมีความเข้มก็คือโทนพวกสีม่วงสีน้ำเงินก็อยู่ในโทนพวกเงาส่วนที่เป็นฝั่งแสงก็จะมีพวกเปอร์เซ็นต์ของสีเหลืองเยอะครับเหลืองเลมอนหรือว่าเหลืองเยลโลโอ๊กหรือว่าเหลืองมิดครับภาพนี้เป็นภาพที่วาดยากมากเลยนะครับเพราะว่าภาพมันไม่มีรายละเอียดเลยครับก็ดูไปมันจะเห็นแค่แสงกับเงาครับเวลาเราเขียนก็ไม่ได้เป็นเน้นรายละเอียดมากนะครับก็คือใช้แสงกับเงาเป็นส่วนสำคัญนะครับรูปนี้ก็คือจุดเด่นระหว่างแสงกับเงาที่ตัดกันอยู่ครับก็คือภาพนี้ก็คือพวกดวงตาพวกปากอะไรมันก็จะไม่ชัดเจนมากถ้าเราไปภาพนี้ก็คือเอาง่ายๆก็คือเขียนยังไงก็คือเขียนตามรูปแหละครับเราอย่าไปเน้นอะไรมากเกินไปกว่าแสงเงาครับแต่ก็เวลาภาพเขียนมันก็จะมีความละเอียดชัดขึ้นมากว่าภาพถ่ายโดยอัตโนมัติขั้นตอนนี้เราก็จะมาลงแสงเงาเอ้ยไม่ใช่มาลงแบ็คกราวด์ครับแบ็คกราวด์ที่ผมใช้ก็คือใช้สีขาวผสมกับดำเป็นสีเทาออกมาก่อนผมสรุปได้ว่าการเขียนแบ็คกราวด์นี่ก็คือใช้โทนสีกลางๆเข้าไปก่อนสำหรับภาพนี้ครับการเขียนแบ็คกราวด์นี่ก็ยากมากนะครับเมื่อก่อนผมก็เคยวนอยู่กับแบ็คกราวด์วนเป็นวัน2วันก็เคยวนนะครับก็คือไปคิดมากจนเกินไปครับคิดมากจนแบบวนก็คือขั้นตอนนี้ก็จะมาเกลี่ยพวกแสงกับเงาที่เราวางไว้ครับบนใบหน้าก็คือผมทิ้งไว้แห้งประมาณสัก1ชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงกว่าก็ดูก็สามารถที่จะใช้นิ้วแตะๆดูได้นะครับว่าสีหมาดมากหมาดน้อยแค่ไหนที่จะปัดได้บางทีก็อาจจะอยู่ที่สภาพอากาศที่เราอยู่ตอนนั้นนะครับบางทีอากาศร้อนๆสีก็อาจจะหมาดไวอากาศที่มันเย็นๆฝนตกอย่างนี้สีก็จะหมาดช้าก็ต้องดูที่ปัจจัยเหล่านี้ด้วยครับก็ขั้นตอนนี้ก็จะมาเกลี่ยพวกแขนที่ผมวางสีไว้ครับก็คือการเชื่อมสีก็คือวางแล้วก็เกลี่ยให้มันเชื่อมเข้าหากันได้ดีครับก็ขั้นตอนนี้ก็จะมาเกลี่ยระหว่างผมกับใบหน้าครับก็จะมีสีเชื่อมเป็นสีพวกเขียวๆอยู่ครับก็คือเขียวแซปกรีนก็จะเชื่อมไว้บริเวณนั้นนะครับก็คือสีเขียวนี่ก็จะวิ่งทั้งใบหน้านะครับก็คือสีเขียวทำให้มีภาพใบหน้าของคนนี่มีออร่าครับก็คือเมื่อก่อนนี้ผมเขียนงานก็คือคิดมากอย่างภาพอย่างเงี้ยผมเคยเขียนจนร้องไห้ครับแสงเงาอย่างนี้ก็คือเขียนยากมากก็คือภาพมันไม่ได้มีความชัดแต่ว่ามันแยกแสงกับเงาออกมาครับจมูกก็โผล่ออกมาเลยอย่างเงี้ยแต่เวลาเราเขียนเราต้องแบบต้องดูให้ดีครับเพลนของแสงของเงาถ้าเราพลาดไปภาพก็เพี้ยนได้ง่ายเลยครับรูปนี้เขียนยากมากครับขั้นตอนนี้ก็จะมาเกลี่ยที่วางไว้หมาดได้ที่ก็จะมาเกลี่ยทั้งหน้าทั้งเสื้อก็ทั้งแบ็คกราวด์ครับเนี่ยครับที่วางไว้ครับผมก็จะแทรกแบ็คกราวด์นี่ผมลงไว้ที่เป็นสีเทาผมก็จะแทรกพวกสีที่มันมีสีชมพูสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าเข้าไปครับเพื่อว่าให้แบ็คกราวด์มันมีความฉ่ำขึ้นมามีแสงมีเงาครบครับก็คือเมื่อก่อนก็คือวนกับแบ็คกราวด์เพราะว่าผมไปคิดมากใส่หลายๆสีเข้าไปตอนหลังมาสรุปได้ว่าใส่สีที่มันกลางๆเข้าไปคือสีเทาเนี่ยแหละครับเข้าไปมันถึงจะคุมพวกแสงเงาได้ดีครับขั้นตอนนี้ที่อันนี้เป็นวันหลังที่ผม
รองพื้นเสร็จนะครับทิ้งไว้อีกวันนึงผมมาเก็บรายละเอียดนะครับสีมันแห้งสนิทแล้วก็เป็นเลเยอร์ที่2ก็คือสีที่เป็นเลเยอร์ของสีชั้นที่2เข้าไปทับเข้าไปครับก็จะมาเก็บรายละเอียดตรงที่เป็นแสงกับเงาแสงก็คือใช้พวกสีพวกโทนสีเหลืองเข้าไปเยอะๆครับส่วนที่เป็นเงาก็คือมีสีพวกสีน้ำเงินสีม่วงอะไรเข้าไปอยู่ตรงเงาครับคือการเขียนภาพนี่มันไม่ใช่ว่าผมจะมาบอกแล้วก็จะทำได้เลยไม่ใช่นะครับก็คือผมเคยพูดไว้แล้ว drawing คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเราทำความเข้าใจพวกเพลนของแสงของเงาหรือว่าโครงสร้างของใบหน้าคนนะครับก็คือ drawing เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด drawing เท่านั้นที่ช่วยท่านได้ก็คือช่วยท่านในการเขียนภาพให้อยู่รอดปลอดภัยก็คือรอดปลอดภัยจากการเขียนที่ไม่ผิดพลาดนะครับไม่มีเทพศิลปะองค์ไหนที่จะช่วยท่านได้ถ้าท่านไม่ลงมือทำและไม่ฝึกฝนนะครับก็คือการเขียนภาพนี่ถ้าเราเขียนน้อยฝึกน้อยมันก็จะได้น้อยครับถ้าฝึกเยอะทำความเข้าใจเยอะๆมันก็จะได้ออกมาเองโดยอัตโนมัติถ้าเราแบบมีความสนใจที่จะฝึกที่จะฝนออกมาครับก็คือหมายถึงว่าต่อให้ท่านจะบูชาพระพิฆเนศหรือว่าบูชาเทพแห่งศิลปะองค์ไหนก็ไม่สามารถที่จะช่วยคุณได้นอกจากว่าคุณลงมือทำเองส่วนกำลังใจจากเทพเราก็ระลึกถึงเสมอครับเพราะว่าเทพแห่งศิลปะก็คือพระพิฆเนศผมก็บูชาอยู่ครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือเราต้องฝึกฝนให้มากๆก็คือการที่จะเขียนภาพไม่ใช่ว่าจะเก่งหรือไม่เก่งอะไรยังไงแต่ก็คนที่เขียนภาพเป็นอาชีพก็ให้อยู่กับอาชีพที่ตัวเองทำให้ได้ดีที่สุดอะครับก็คือถ้าเราเขียนภาพเขียนออกมาได้ดีแล้วก็คนยอมรับแล้วก็มีงานเข้ามาก็สามารถที่จะอยู่กับอาชีพของเราได้ดีครับก็คือผมก็มีประสบการณ์การที่จะอยู่กับการเขียนภาพมาก็เป็น20ปีผมก็ไม่ได้ไปทำอย่างอื่นผมก็ไม่ใช่ว่าคนเขียนภาพเก่งถึงขนาดที่ศิลปินใหญ่ๆจะมายอมรับแต่ว่าผมก็เอาตัวรอดของผมได้ในอาชีพของผมครับก็คือขั้นตอนนี้ก็จะมาเก็บรายละเอียดที่เป็นพระจีพระแล้วก็สร้อยที่เป็นสีทองที่ผมลงไปกับพระก็คือเป็นสีทองเยลโลโอ๊กครับที่แตะแสงลงไปขั้นตอนนี้น่าจะเป็นการแตะแสงที่ดวงตาก็เป็นฟ้าของเซลลูลีนผสมขาวครับก็คือแตะไปที่แสงรีเฟกที่สะท้อนหรือแสงสะท้อนกับก็คือที่ดวงตาเนี่ยครับขั้นตอนนี้ก็คือการแตะแสงที่ดวงตาก็คือเวลาแตะแสงเราต้องดูให้ดีนะครับตำแหน่งของแสงรีเฟกเนี่ยถ้าเราแตะผิดไปนิดเดียวก็ทำให้ตาเหล่ได้นะครับเนี่ยครับก็จะมีแสงที่ฟันนิดนึงเป็นเสน่ห์ของภาพนะครับแสงเงาอย่างนี้เป็นแสงเงาที่มีเสน่ห์มากๆสำหรับการเขียนภาพผมชอบมากนะครับแสงเงาอย่างเงี้ยขั้นตอนนี้ใบหน้าก็ยังเพี้ยนๆอยู่นะครับยังไม่ได้ว่าเหมือนมากก็ผมก็จะค่อยๆปรับไปทีหลังก็คือการเขียนภาพเราจะไปเค้นให้มันเหมือนเลยนะครับคือมันไม่เหมือนก็ปล่อยไปก่อนแต่ว่าเก็บแสงเงาอะไรให้มันดีก่อนแล้วค่อยไปเช็คทีหลังว่ามันไม่เหมือนตรงไหนเหมือนตรงไหนครับขั้นตอนนี้ก็แตะรายละเอียดเก็บรายละเอียดให้มันดีก่อนคือเก็บแสงเก็บเงาเก็บความรู้สึกของใบหน้าครับแล้วขั้นตอนต่อไปที่เราไปเช็คอีกทีว่าหน้าเล็กไปไหมผมมันต้องขยายออกไปยังไงก็ไปเช็คอีกทีนึงครับเนี่ยครับขั้นตอนนี้ผมก็จะมาเช็คตรงกลางเพราะว่าผมเห็นว่าใบหน้ายังไม่เหมือนในรูปคือใบหน้าของภาพวาดมันก็เล็กอยู่แล้วก็แสงเงาตรงผมอันนี้แสงที่ผมแตะอยู่ก็คือแสงไฮไลท์นะครับเขาเรียกแสงไฮไลท์แสงไฮไลท์นี่ผมจะใช้พวกสีม่วงไวโอเลตผสมกับสีฟ้าของเซลลูลีนแตะเข้าไปตรงแสงไฮไลท์ของผมครับ
ก็คือดึงแสงบรรยากาศมาจากแบ็คกราวด์ครับเป็นออกสีฟ้าอมเทาครับแล้วก็มีสีม่วงเนี่ยครับขั้นตอนนี้ก็จะมาเกลี่ยพวกคางครับเพราะว่าการเขียนภาพนี่เราไปตัดเส้นไม่ได้เลยครับการเชื่อมต่อนี่สำคัญที่สุดก็คือภาพนี้ก็คือแสงกับเงาเล่นแสงกับเงาภาพมันจะไม่มีพวกเส้นอะไรมากมายมันจะอยู่ในแสงในเงาก็คือผมก็จะแตะสีที่เป็นสีออกสีชมพูผสมเทานิดๆมาไล่ตรงคางเนี่ยครับให้มันให้มันดูซอฟต์แล้วก็ขยายใบหน้าให้มันใหญ่ขึ้นมาตรงบริเวณของช่วงคางเนี่ยครับขั้นตอนนี้ก็คือมาเซ็นชื่อก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมก็อย่าลืมกดติดตามผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปครับก็ขออวยพรให้ท่านมีความโชคดีปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บที่รุมเร้าคนทั้งประเทศหรือว่าทั้งโลกอยู่ก็คือโควิดนะครับขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองทุกคนที่รับชมคลิปของนราอาร์ตขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ